สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับผมมอเตอร์บาดาลนะครับผมในคลิปก่อนๆนะครับผมคลิปที่1กับคลิปที่2ผมก็ได้พาเพื่อนๆนะครับผมทำการต่อตัวชุดควบคุมนี้นะครับผมก็คือมีการจับคู่โดยใช้ตัวคาปากับดีเลย์1คลิปแล้วก็อีก1คลิปก็คือใช้เฉพาะตัวคาปากับตัวโอเวอร์โหลด1คลิปนะครับผมแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะต่อนะครับจะต่อเฉพาะตัวคาปาซิเตอร์นะครับผมใช้สตาร์ทตัวมอเตอร์ซัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมเพื่อให้เป็นหลักการนะครับที่เราจะเอาไปตรวจเช็คตัวซัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมโดยอุปกรณ์ชุดควบคุมนี้ก็มีแค่3ตัวนะครับผมก็คือทั้ง3คลิปนี้เราก็เอาไปเป็นหลักการที่เราจะมาตรวจเช็คมอเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารับชมกันต่อเลยนะครับผมก็จะทำการถอดชุดนี้ออกเลยนะครับผมต่อชุดนี้ออกก็จะให้เหลือเฉพาะตัวคาปาซิเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมถอดสายออกเลยนะครับผมถอดสายออกผมก็ถอดสายออกที่จากตัวรีเลย์ด้วยนะครับผมชุดนี้เราก็เอาออกไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวรีเลย์นะครับแล้วเราก็จะถอดตัวโอเวอร์โหลดออกเลยนะครับผมถอดตัวโอเวอร์โหลดออกนะครับนี่นะครับโอเวอร์โหลดนะครับผมก็จะมีขั้วต่อเข้าเส้นนี้นะครับผมอันนี้เขาเชื่อมบัตรกีตะกั่วไว้เลยผมก็จะถอดออกนะครับเดี๋ยวผมก็หางปลามาต่อเพิ่มนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาหางปลาจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับจากตัวรีเลย์นะครับผมเพื่อจะได้ต่อตรงขั้วของคาปาง่ายๆนะครับผมผมก็จะถอดเอาเส้นสีเหลืองนี้แล้วกันนะครับถอดเอาเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ผมก็จะจ้ำเข้าคาปาอีกหนึ่งด้านนะครับผมนี่นะครับผมขั้วของคาปานะครับเราเอาไปต่อเข้าก็คือสามารถสลับกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มสายไฟนะครับผมเพิ่มสายไฟเปลือยของเรานะครับมา2เส้นนะครับผมมา2เส้นด้วยกันนะครับเส้นมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีด้วยกัน4เส้นเส้นสีเขียวก็เป็นกราวนะครับผมเส้นสีเหลืองก็เป็นเส้นคอมมอนสีดำเป็นลันแล้วก็เส้นสีแดงเป็นขดสตาร์ทนะครับเป็นกดสตาร์ทนะครับผมเส้นไฟของเรา1เส้นนะครับผมที่เราจะไปเสียบกับปลั๊กไฟนะครับเส้นเปลือยเราก็จะต่อเข้าเส้นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองของมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับผมเราก็จ้ำเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็พันผ้าเทปพันสายไฟป้องกันไว้หน่อยนะครับผมพันพอได้นะครับเส้นนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่เราจะต้องเอาไปเสียบปลั๊กนะครับผม1เส้นนะครับแล้วก็เส้นเปลือยอีก1เส้นนะครับเส้นเปลือยอีก1เส้นนี่ครับเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำนี้นะครับผมผมก็จะเอามาพ่วงใส่กับเส้นสีดำของตัวมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับสีดำเส้นนี้นะครับผมเพิ่มไปอีก1เส้นนะครับผมแล้วผมก็พ่วงเข้าเส้นที่มาจากมอเตอร์ซัมเมอร์นะครับเส้นสีดำเหมือนกันนะครับผม
เส้นสีดำของมอเตอร์ซัมเมอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นขดลันนะครับผมจะเป็นขดลันผมก็พ่วงเข้าด้วยกันนะครับเส้นแล้วตรงจุดที่เราพันร่วมเข้าด้วยกันนี้นะครับผมผมก็จะไปต่อเข้าตรงขั้วของคาปานะครับขั้วของคาปาด้านไหนก็ได้นะครับผมผมก็จะต่อเข้าเส้นสีเหลืองนี่เลยแล้วกันนะครับผมผมจำเข้าตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปตรวจเช็คได้เลยนะครับว่าตัวคาปาของเรานะครับเกิดการชำรุดเสียหายหรือไม่ในถ้าเกิดว่ามอเตอร์ใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับผมถ้าใช้ไม่ได้ถ้าเรามาต่อในลักษณะนี้นะครับผมถ้ามาต่อในลักษณะนี้ก็คือถ้ามอเตอร์ไม่ติดนะครับผมก็เป็นไปได้2อย่างก็คือมอเตอร์เสียเองแล้วก็ไม่นั้นก็ต้องเป็นคาปาเสียเองนะครับผมถ้าเรามาต่อเฉพาะตัวคาปาใช้สตาร์ตตัวซัมเมอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมอันนี้นะครับสีดำพ่วงกับสีดำของตัวมอเตอร์ซัมเมอร์แล้วก็ไปพ่วงเข้าขั้วของตัวคาปาหนึ่งด้านนะครับนี่ก็จะส่วนเส้นสีแดงนะครับผมเส้นสีแดงของตัวมอเตอร์ซัมเมอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นขดสตาร์ตขดสตาร์ตตัวนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเราอาศัยเอาไว้แตะนะครับเอาไว้แตะกับเส้นสีส้มเส้นนี้นะครับเราอาศัยเอาไว้แตะนะครับผมเราก็จะทำการทดสอบกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเอาปลั๊กไฟเข้ามานะครับผมเสียบปลั๊กไฟเข้ามาแล้วผมก็จะต่อเข้าไว้1ด้านก่อนนะครับผมเสียบปลั๊กไฟเข้าไว้1ด้านก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีดำเส้นนี้เราก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับผมสามารถสลับกันได้นะครับในการเสียบปลั๊กนะครับผมก็เสียบเข้าไป1ด้านอีก1ด้านเราก็จะทำการเสียบพร้อมกับการแตะนะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะทำการแตะเส้นสีแดงกับเส้นสีส้มนะครับก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับผมผมแตะผมเสียบปลั๊กเส้นสีดำเข้าไปปุ๊บแล้วก็แตะปลั๊กเดี๋ยวนะครับผมเมื่อกี้ปลั๊กหลวมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันใหม่นะครับผมเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็จะทำการแตะนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับผมมอเตอร์ซัมเมอร์ของเราทำงานเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็อาศัยแค่แตะเฉยๆนะครับอาศัยแค่แตะเฉยๆมอเตอร์ของเราก็ทำงานเรียบร้อยผมก็จะทำการถอดปลั๊กนะครับผมถอดปลั๊กออกทำการถอดปลั๊กออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะทดสอบนะครับการต่อวงจรนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราอาศัยเป็นการแตะเพื่อเป็นการเปิดใช่ไหมครับผมเป็นการเปิดทีนี้ผมก็จะเพิ่มตัวสวิตช์พุทบัตตอนนะครับผมนะครับสวิตช์พุทบัตตอนตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช์กดปล่อยนี่นะครับนี่นะครับผมเด้งกลับคืนนะครับผมผมก็จะต่อเข้าสวิตช์เพื่อเป็นตัวเปิดการเปิดสตาร์ทนะครับผมนะครับเป็นการสตาร์ทนะครับช่วยในการสตาร์ทผมก็จะต่อเข้าที่ NO นะครับ NO ของสวิตช์นะครับผมตัวด้านล่างนะครับผมผมทำการตัดทองแดงออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะต่อเข้าคู่ด้านล่างข้างไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้เราต่อเป็นสวิตช์เพื่อกดสตาร์ทนะครับผมเพื่อกดสตาร์ทเฉยๆนะครับแล้วฝั่งด้านนี้นะครับผมฝั่งด้านนี้ผมก็จะอาศัย
ล็อกให้อยู่เฉยๆนะครับผมก็จะก็ถ้าตัดก็ต้องได้ย้ำใหม่นะครับผมอาศัยให้ล็อกให้อยู่เฉยๆนะครับเพื่อเราอาศัยทดสอบการสตาร์ทเฉยๆนะครับผมครับต่อมาเราก็จะมาทำการทดสอบนะครับผมผมก็จะทำการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีดำนะครับผมก็จะทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับผมมอเตอร์นะครับนี่นะครับผมจะทำการกดนะครับกดปล่อยนี่นะครับผมมอเตอร์ของเราก็ทำงานนะครับผมแต่ว่าถ้าเรากดสวิตช์อย่างนี้นะมันก็คือจะไม่ดับนะครับเพราะว่าเป็นสวิตช์ที่กดสตาร์ทเฉยๆเราต้องทำการถอดปลั๊กนะครับผมทำการถอดปลั๊กนี่นะครับผมเท่าว่าสวิตช์ตัวนี้นะครับแทนตัวรีเลย์นะครับแทนตัวรีเลย์นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับการต่อก็ครบหมดทุกตัวแล้วนะครับผมสำหรับการต่อชุดสตาร์ทตัวมอเตอร์สมาร์ทนะครับ